ตำรวจเร่งล่ากลุ่มโจรปล้นรถทำคาร์บอมนะคะเชื่อว่ากบดานอยู่ในจังหวัดปัตตานีสงขลาขณะที่รองผบ.ตร.นะคะได้เตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีค่ะพันตำรวจเอกปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามตัวคนร้ายซึ่งก่อเหตุปล้นรถจากเต็นท์รถมือ2เขตนาทวีจังหวัดสงขลาเพื่อใช้ประกอบทำเป็นคาร์บอมสร้างสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นทางตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีคนร้ายบางส่วนกบดานอยู่ที่จังหวัดปัตตานีขณะที่บางส่วนแยกไปกบดานบริเวณเขตรอยต่อจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดสงขลา4อำเภอนะคะก็คืออำเภอจนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยโดยหลายฝ่ายอยู่ระหว่างสืบหาพยานหลักฐานเพื่อสืบหาแหล่งที่อยู่ของกลุ่มคนร้ายสำหรับนำมาให้เป็นข้อมูลในการติดตามตัวส่วนในเรื่องการดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อหาปล้นทรัพย์นั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจสภ.นาทวีจังหวัดสงขลาอย่างไรก็ตามนะคะภายในวันจันทร์นี้ทางพลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีในพื้นที่ด้วยตนเองซึ่งหลังจากหารือกันเสร็จสิ้นเชื่อว่าน่าจะมีแนวทางในการดำเนินงานออกมาชี้แจงต่อไป